รายการเจาะสนามลีกภูมิภาคกับเลขาเดคลื่น FM 97นะครับคลื่นฟุตบอลของคอบอลตัวจริงนะครับทุกวันอังคารวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับผู้ฟังก็สามารถฟังเทปได้ในแฟนเพจซุปเปอร์ซับไทยแลนด์โหมดวิดีโอเทปเสียงก็รอฟังได้หลังอากาศ1วันนะฮะก่อนจะเข้ารายการก็ต้องฝาก IG และเว็บไซต์ superzapthailand.com superzapthv และชูใจสตูดิโอด้วยสำหรับวันนี้นะก็ยังอยู่กับผมนะตีบางพลีนะชัยวัฒน์รงจิตโสพลรับหน้าที่แทนเลขาเดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับวันนี้นะเรามาพูดคุยเต็มๆ2เบรกเลยนะฮะกับอนุชาสุขใสห้องเครื่องตัวเก่งนะฮะสมาชิกใหม่ของบ้านค่ายยูไนเต็ดทีมในไทยลีก3โซนตะวันออกนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเก่งเขาให้มากยิ่งขึ้นนะฮะและตอนนี้เก่งก็อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับเก่งอนุชาสุขใสครับผมตอนนี้ก็เล่นทีมบ้านค่ายยูไนเต็ดในศึก T3ครับผมครับผมปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วฮะเก่งครับปีนี้28แล้วครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองจริงๆต้องถามก่อนว่าเป็นคนภูมิลำเนาที่ไหนครับอ๋อผมเป็นคนจังหวัดระยองครับโดยกำเนิดครับผมเส้นทางชีวิตกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ที่บอกว่าแป๊บเดียวเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตรบกวนเวลาหน่อยยาวๆเลยแล้วกันนะครับผมมันยาวหน่อยนะครับก็พ่อผมเป็นนักมวยครับพ่อเคยชกมวยประมาณ2-3คนนะครับแต่พอชกแล้วมันก็พ่อเขาเห็นว่าเราตัวเล็กด้วยอะไรด้วยครับมันไม่ไหวครับตั้งแต่กี่ขวบครับเนี่ยโอ้ตั้งแต่อนุบาลนะครับประมาณป.2อะไรเงี้ยอนุบาลป.2ป.3เนี่ยครับ2-3คนครับครับมีชื่อในวงการไหมครับตอนนั้นก็มีจำไม่ได้ครับมันต่อยไม่กี่หนนี่ครับเป็นมวยงานวัดอะไรเงี้ยแต่พ่อผมเขาก็เป็นนักมวยที่อดีตนักมวยเก่าเหมือนกันอดีตมวยเก่าอะไรเงี้ยครับเขาก็อยู่ในวงการมวยเคยเป็นผู้ช่วยโปรโมเตอร์อะไรเงี้ยครับเขาครับอยู่ในวงการมวยครับผมก็ดูมวยชื่นชอบมวยตั้งแต่ก็ดูมวยตั้งแต่เด็กครับติดตามพ่อไปเรื่อยเวทีลุมพินีราชดำเนินอะไรเงี้ยไปประจำโอ้แสดงว่าวัยเด็กไอฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่มันเกี่ยวโยงกับชีวิตเราเลยชีวิตอยู่กับพื้นผ้าใบอยู่กับสนามมวยซะส่วนมากถูกไหมครับมันก็เกี่ยวครับเพราะว่าพ่อผมก็ชอบเตะบอลแต่เขาเป็นนักมวยอย่างเงี้ยตอนเย็นพ่อเขาไปซ้อมฟุตบอลเนี้ยเราก็ตามคุณพ่อไปด้วยครับก็ชอบผมชอบฟุตบอลตั้งแต่เด็กกันแหละแต่ว่ามวยเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เหมือนพ่อเขาจะบังคับให้ผมชกแต่ผมไม่ชอบชอบแต่ว่าชอบดูมากกว่าชอบเชียร์แต่ให้ผมไปชกเองผมไม่ไหวมันเจ็บผมไม่ชอบไม่อยากเจ็บตัวเท่าไหร่อ่ะด้วยรูปร่างเอ่ยอะไรเอ่ยสุดท้ายคุณพ่อก็ไม่ฝืนใช่ไหมครับไม่ฝืนครับจุดเปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นบ้างครับก็ผมเล่นที่โรงเรียนนะครับก็แล้วคราวนี้คุณพ่อเขาเห็นผมชอบเขาผมพ่อเป็นโค้ชผมคนแรกครับโอ้พ่อใช่ครับพ่อผมเป็นคนแรกก็คือบางทีเอาเกี่ยวกับการฝึกซ้อมพวกซ้อมมวยอะไรเงี้ยพวกวิ่งครับวิ่งอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนครับเขาเป็นนักกีฬามาก่อนนะครับบางทีพื้นฐานของกีฬาแต่ละชนิดก็คล้ายกันนะบางทีเราเขาก็จับผมมาวิ่งตอนเช้าเขาถามผมว่าคือเรื่องแรกเนี่ยผมเตะฟุตบอลอนุบาลเนี่ยครับอนุบาลอะไรแล้วคราวนี้คุณครูที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็โทรบอกคุณพ่อว่าคุณพ่อเนี่ยน้องอนุชาเนี่ยเตะบอลมันผมมีแววตั้งแต่เด็กครับแล้วคราวนี้พ่อเขาก็เลยมาเป็นโค้ชมาเป็นอะไรสนับสนุนผมมาตลอดมีอาจารย์ที่ไหนดีก็พาไปฝึกไปซ้อมไปโอเดินสายตั้งแต่เด็กเลยครับผมได้พ่อเยอะครับโอ้แสดงว่าคุณพ่อเมื่อคุณพ่อท่านรู้ว่าเรารักที่จะมาทางฟุตบอลท่านก็สนับสนุนทุกด้านเพื่อให้เรามีพัฒนาการที่ดีที่สุดประมาณนั้นใช่ครับทุกอย่างเลยครับคือทุกอย่างพาอาจารย์ที่ไหนดีโอ้เริ่มก็ฝึกที่กรุงเทพครับอาจารย์นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ตอนนั้นที่ท่าเรืออดีตทีมชาติไทยครับโอ้มีอาจารย์ที่ไหนดีอะไรพ่อนั่งรถทัวร์ไปส่งไปทุกอย่างครับพ่อถ้าผมไม่ได้พ่อก็ไม่มีวันนี้แน่นอนครับตั้งแต่คือว่าที่ว่าเริ่มจริงจังกับการฝึกซ้อมอะไรนี่คือตั้งแต่อนุบาลเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับตั้งแต่อนุบาลครับที่เริ่มจริงจังเลยครับพอผมจบป.6ปุ๊บเนี่ยผมก็มาไอ้คัดตัวที่อัสสัมชัญศรีราชาตอนม.1อ๋อครับนั่นแหละครับโรงต้นนั่นแหละครับเริ่มต้นที่โรงเรียนในช่วงอนุบาลในช่วงประถมเรียนที่ไหนอะไรยังไงครับผลงานประมาณไหนบ้างเรียนที่ระยองครับโรงเรียนที่แต่ก่อนชื่อโรงเรียนบ้านประถมครับเรียนที่ระยองครับครับครับแล้วก็คราวนี้ก็ไปต่อที่เพชรบุรีก็เหมือนกับครอบครัวก็เหมือนกับไปมาพ่อเขาต้องไปทำมวยที่เพชรบุรีไงครับก็ตามพ่อไปอยู่กับพ่อพักนึงครับตอนนี้ก็มาเรียนม.1ผมเคยเรียนม.1ที่ปทุมคงคานะครับประมาณเทอมนึงครับโอ้เป
ไปเรียนสุมคาด้วยแล้วคราวนี้ก็มาเรียนคือมาเรียนที่เริ่มต้นที่อสัมศรีราชาที่ว่าจริงจังเลยก็คือแบบแต่ก็เดินสายไปเรื่อยครับไปซ้อมมีอาจารย์ที่ไหนอะไรก็ไปตลอดแต่ก็คือเข้ามาคัดตัวทุนที่อสัมศรีราชาถูกไหมใช่ครับในตอนมัธยมม.1 มาเรียนที่ปทุมครับเอ้ยไปเรียนที่ไอ้อสัมชัญศรีราชาครับอ่ะชีวิตมาหลังจากที่ไปๆมามามีอาจารย์ที่ไหนดีคุณพ่อพาไปหมดอ่ะจนกระทั่งมาปากหลักอยู่ที่อสัมชัญศรีราชาครับที่นี่ครับพัฒนาหล่อหลอมเก่งไปมากแค่ไหนฮะแล้วกับสถาบันนี้เล่นรายการอะไรมาบ้างครับเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะครับว่าผมว่าผมได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพก็เพราะที่เนี่ยครับโรงเรียนอสัมชัญศรีราชานะครับตอนนั้นก็มีมัสเตอร์จะเด็ดมีลาบมัสเตอร์แดงทรงยศกินสีสุกมัสเตอร์อาจารย์ทั้งนั้นเนาะใช่ครับคือเป็นคนที่แบบปลูกปั้นเลยครับแบบว่าถ้าไม่ได้อาจารย์เหล่านี้ก็มันยิ่งมัสเตอร์แดงทรงยศเนี่ยครับคือผมเรียกคุณพ่อเรียกพ่อเลยก็คือแบบมีบุญคุณนะครับมีบุญคุณผมมีคือให้โอกาสให้ฝึกสอนเราจนแบบจนเราแบบติดทีมชาติตอนนั้นก็พอมาเล่นที่อสัมศรีราชาตอนนั้นก็ได้แชมป์ไนกี้ครับตอน15ปีแชมป์ไนกี้ประเทศไทยครับได้แชมป์ไนกี้ประเทศไทยแล้วก็ตอนนั้นก็พอ16 17ก็ตอนนั้น18ก็แชมป์7สีนะครับฟุตบอล7สีแชมป์เกียรติการศึกษาประเทศไทยแชมป์ฟุตบอลทหารอากาศอะไรเนี่ยบอลนักเรียนก็แชมป์หลายรายการอยู่ครับตอนนั้นรุ่นนั้นก็เลยทรงเดียวเป็นโค้ชเนี่ยแหละครับรุ่นราวคราวเดียวกับเก่งมีเพื่อนๆที่ก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพเยอะแยะเลยสิใช่ครับก็มีพวกไอ้อนุวัฒน์หน้าเกษมตอนนี้เลิกแล้วที่ดังๆตอนนั้นนะครับก็มีลูนตอนนี้ที่ยังอยู่วสันต์พรมแสนครับที่อยู่สุพรรณแล้วก็มีชนินแซ่เอียครับแล้วก็หลายคนเลยเนี่ยประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับก็ถือว่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จในฟุตบอลขาสั้นกับอสัมชัญศรีราชาเยอะเลยเยอะเยอะครับเยอะครับได้ที่นั่นเยอะครับแล้วไปติดธงทีมเยาวชนทีมชาติด้วยเมื่อไหร่อะไรยังไงครับก็ผมก็เริ่มติดตอน14ปีครับตอนนั้นโอ้ตั้งแต่14ปีเลยใช่ครับก็เริ่มติดครับแต่ก็ติดทีม14ปีแล้วก็พอมาทีก็ประมาณ17ปีเนี่ยมีรายชื่อเข้าไปคัดอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้เดินทางกับเขาไม่ได้ตอนนั้นแล้วก็มาติดตอน19ครับ19 20ตอนนั้นที่โค้ชหนุ่ยเฉลิมบุตรเป็นโค้ชอ่ะครับครับก็มาติดตอนนั้นเกี่ยวกับพวกสารัตอยู่เย็นพวกอดิศักดิ์ไกรสอนพวกเนี่ยครับชุดเนี้ยไปชิงแชมป์เอเชียที่จีนครับว้าวครับครับประมาณนี้ครับครับจบมัธยมครับชีวิตเลือกไปทางไหนต่อไปต่อมหาลัยที่ไหนอะไรยังไงหรือเริ่มฟุตบอลอาชีพเลยหรือว่ายังไม่ทันจบดีก็เล่นฟุตบอลอาชีพแล้วจุดพลิกผันเลยครับก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดของผมเลยครับผมว่ามันถึงตามเพื่อนๆไม่ทันตอนนี้นะที่แบบเพื่อนๆร่วมรุ่นบางคนพวกติดทีมชาติเนี่ยครับเขาก็ไปเล่นคือเริ่มเล่นเลยอะเริ่มเล่นทีมไทยลีกอะไรเงี้ยมันก็เสียนะครับพอจบม.6มาก็มีโอกาสได้เล่นไทยลีกตอนนั้นคือพวกที่ติดเยาวชนทีมชาติเอ้ติดทีมชาติ19ปีครับทางชลบุรีเขาก็ให้สัญญาเป็นตอนนั้นมีทีมศรีราชาเอฟซีนั่งอยู่ไทยลีกครับนั่นน่ะสิก็คือเขาก็จะให้สัญญาชลบุรีไว้แล้วก็ไปยืมตัวไปเล่นศรีราชาซึ่งมัสเตอร์ทรงยศเขาก็เป็นโค้ชอยู่ด้วยอ้าวแล้วทำไมชีวิตเก่งมันไม่ได้เป็นไปตามเส้นทางที่มันควรจะเป็นล่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเพราะความเป็นเด็กครับก็คือเราคิดว่าเราเก่งเราอะไรเงี้ยครับเราเก่งเราไม่อยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้ลงเราไม่ทนเราไม่อดทนครับเพราะตอนนั้นก็มีรุ่นพี่ๆที่เขาอยู่หลายคนก็พวกสมัยก่อนก็พวกพี่สุภพรพรมพินิจพี่วรุษวงดีอะไรที่เขาอยู่ศรีราชาตอนนั้นกองกลางครับก็เก่งๆหลายคนนะผมก็คิดว่าอยู่ตรงนี้ไม่ได้ลงอะไรเงี้ยหนีครับเขาให้สัญญาตอนเช้าไม่เซ็นครับหนีไปอยู่ระยองเอฟซีผมจำได้เลยตอนนั้นหนีเพราะว่าหนีไปอยู่เลยเพราะกลับมาเล่นที่บ้านซึ่งเงินไม่กี่พันเองครับเงินคือเงินไม่กี่พันอะระยองให้มากกว่าไม่กี่พันเองตอนนั้นผมจำได้เลือกที่จะไปเล่นลีกภูมิภาคครับตอนนั้นก็พาเพื่อนมาอีก2คนด้วยหนีกันมา3คนมีนัทธวุฒิคำลินกับวสันต์นาสวนมาด้วยตอนนั้นหนีพามาอยู่ระยองพามาไม่โดยที่ไม่เซ็นสัญญากับอู่ข้าวอู่น้ำที่เราอยู่ก็ทุกวันนี้ก็ยังคิดตัดสินใจผิดอยู่ว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ชีวิตมันก็คือชีวิตจริงๆเนาะในเมื่อเราเลือกที่จะมาทางนี้ละอ่ะแต่มันก็เป็นเส้นทางที่เราเลือกเองจริงๆเหมือนกันใช่ครับ
กับระยองในปีแรกตอนนั้นอายุก็เท่ากับว่า18-19เท่านั้นเองสิครับใช่ครับ18-19ครับประมาณนั้นครับก็เราเป็นดาวรุ่งครับก็ช่วงนั้นก็โค้ชโมอภิชาติโมติกะครับเป็นโค้ชระยองจริงก็ช่วงนั้นก็ส่วนมากก็ลงสนามอยู่ครับแต่ว่าก็เปลี่ยนลงสนามอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนลงบ้างอะไรบ้างแล้วเราคิดว่าเราก็คือเหมือนติดเยาวชนทีมชาติมาเงี้ยคิดไว้เด็กนะมันผิดถ้ามุดเราย้อนกลับไปได้เราก็จะไม่คิดแบบนั้นนะครับว่าเราเก่งเราต้องลงเล่นเราต้องลงตัวจริงลงอะไรอย่างเงี้ยบางทีผมคิดว่ามันเป็นความคิดผิดๆอ่ะซึ่งมันแก้ไขไม่ได้แล้วนะก็อยู่แป๊บเดียวครับอยู่แป๊บเดียวก็ย้ายคราวนี้ย้ายมาเล่นมาอยู่ทีมไออยู่ทีม TTM พิจิตรครับวันนั้นย้ายพอย้ายอยู่ได้เล็กเดียวครับพิจิตรตอนนั้น TTM พิจิตรอยู่ไทยลีกนะครับก็คือสโมสรยาสูบอ่ะสมัยก่อนครับก็คือเซ็นสัญญาเขาก็มาเล่นทีมเยาวชนนะครับทีมตอนนั้นมันมีบอลฟุตบอลเยาวชนชุดเล็กอ่ะของทีมไทยลีกทุกทีมต้องมีชุดเล็กเนี่ยครับตอนนั้นเมซี่เจน่าจะเล่นเทโรมครับก็เจอกับน้องใช่ครับก็เล่นมันเป็นบอลลีกเล็กผู้ใหญ่เขาก็ให้ความหวังนะว่าเดี๋ยวเล่นชุดเล็กดีเดี๋ยวก็ขึ้นชุดใหญ่อะไรเงี้ยครับประมาณเนี้ยก็คือเราไปเพื่อโอกาสอยากจะไปไทยลีกดูอ่ะใช่ครับก็เลือกที่จะไปแต่คราวนี้ก็มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นก็คือพอเรามีโอกาสได้ขึ้นไปฝึกซ้อมอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเป็นโค้ชเกาหลีมั้งครับชื่ออะไรจำไม่ได้เขาก็ยังไม่เลือกเรายังก็คือยังไม่เลือกที่จะอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็อยู่ทีมเยาวชนครับแล้วคราวนี้ก็มีเพชรบุรีเอฟซีเขายืมตัวไปครับไปเล่นเพชรบุรีเอฟซีประมาณ2ปีครึ่งได้ครับที่นี่ก็อยู่นานหน่อยเพราะว่าคุณเคยอยู่แล้วด้วยเนาะเพชรบุรีเมืองเพชรใช่ครับพ่อเขาเคยไปทำงานที่นั่นครับครับไปเป็นผู้ช่วยไปทำค่ายมวยอะไรช่วยศึกเพชรสุภาพันธ์สมัยก่อนครับเขาอยู่เพชรบุรีครับแสดงว่าที่นี่แสดงว่าที่เพชรบุรี FC ตัวเก่งเองก็แฮปปี้กับชีวิตการค้าแข่งหน่อยสิน่าจะเป็นที่ที่เราแจ้งเกิดเต็มตัวด้วยเนาะใช่ครับถ้าฟุตบอลอาชีพจริงครับผมเล่นเพชรบุรีที่แรกเลยถ้าเอาเต็มจริงฟุตบอลอาชีพก็ผู้ใหญ่ก็ตอนนี้ลุงป้อมครับเปเลบุญส่งครับครับแม่กิมไลท์อ่ะครับเจ้าของครับนั่นแหละเขาแต่ก่อนที่เขาเป็นเจ้าของทีมเพชรบุรีครับนั่นแหละครับเขาดีมากเขาดูแลดีมากเพิ่มเงินเดือนให้ทุกปีเลยครับอยู่2ปีกว่าครับอยู่แล้วก็แฮปปี้ดีลงสนามเป็นตัวหลักตลอดครับก็ลงเล่นตลอดแล้วคราวนี้ก็พอ2ปีกว่ามันก็เริ่มอยากจะอิ่มตัวใช่ครับก็เลยตอนนั้นยักษ์ใหญ่โซนภาคเนี้ยเป็นอ่างทองครับครับอ่างทองตอนนั้นก็ทุ่มมากครับเขาหวังเลื่อนชั้นเนี้ยก็แล้วตัวเงินอะไรทุกอย่างนะครับก็เป็นทีมใหญ่ครับครับแล้วตอนนั้นที่ปั้มวรวันที่ตะวันนี้นะครับเขาเป็นโค้ชอยู่ผมก็เลยลองเข้าไปเทสไปคัดตัวดูครับแล้วก็มีที่ปั้มเขาก็เป็นสัญญาก็อยู่อ่างทองมาได้ประมาณปีครึ่งทีมขึ้นชั้นนะครับทีมได้เลื่อนชั้นทีมเล่นดิวิชั่น1ก็พอคราวนี้อยู่ดิวิชั่น1ปุ๊บเลขแรกขึ้นมาก็ไม่ค่อยได้เล่นครับเพราะว่ามีตัวผู้เล่นที่เขาเก๋าๆดีๆตอนนั้นก็มีพวกที่กรอบเดชชอบมโนธรรมพวกพี่เสือพวกสันติธรรัตน์ที่ลมขนาดทีมันใหญ่ขึ้นนะเนาะใช่ขนาดทีมันใหญ่ขึ้นแล้วก็เราก็เหมือนกับเป็นยังเป็นเหมือนกับดาวรุ่งเป็นอะไรเงี้ยโอกาสลงสนามก็น้อยเล่นบอลถ้วยบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับก็คือก็เขาแฮปปี้นะครับแต่ก็คือมันต้องได้เล่นอ่ะพร้อมนักฟุตบอลทุกคนก็อยากได้ลงเล่นนะพูดตรงก็คือบางทีมันเห็นมันก็แล้วแต่ด้วยครับแล้วแต่คนบางคนบางคนก็มีความสุขกับเงินคือกูลงก็ได้ไม่ลงก็ได้แต่กูได้เงินได้เงินอะไรเงี้ยมันก็มีครับแบบเนี้ยซ้อมเต็มที่อะไรที่แต่สำหรับผมผมว่ามันไม่จากนั้นยังไงต่อก็ยืมตัวมาหัวหินครับคือผมจะล่อนเล่มาดิวิชั่น2เนี่ยตลอดเลยครับคือศึกลีกภูมิภาคจะอยู่ทีมที่แล้วคราวนี้ก็ไปได้แชมป์ครับได้แชมป์กับหัวหินหัวหินตอนนั้นก็เล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วคราวนี้ก็เจ็บอีกผมหลายอย่างกะจะเล่นแชมเปี้ยนลีกที่หัวหินเนี่ยก็พาทีมเขาก็ได้แชมป์ครับโซนภาคตะวันตกโซนเดียวกับเพชรบุรีแหละแล้วก็ได้แชมป์แต่ว่าแชมเปี้ยนลีกก็ไม่ได้ไปไม่ได้ขึ้นเลื่อนชั้นครับสัญญาหมดแล้วตอนนี้คือไม่มีทีมแล้วตอนนี้ตอนที่อยู่แล้วครั้งนี้พี่หนุ่ยครับโค้ชหนุ่ยเฉลิมพุฒนาคุณก็เหมือนมอบชีวิตใหม่ให้ผมมีคนนึงก็เป็นอาจารย์ของผมที่ว่าผมก็ลืมบุญคุณไม่ได้เหมือนกันครับอีกคนครับก็คือตอนนั้นเขาทำอยู่ที่ศรีสะเกษ FC ครับตอนนั้นเขาทำศรีสะเกษแล้วครั้งนี้เขาก็มาตอนนั้นมีเพื่อนผมที่อยู่ในทีมนั้นก็มีณัฐวุฒิคำลินนะครับอยู่ครับผมก็เลยสอบถามเขาว่ามันเขามาเก็บตัวที่กรุงเทพตอนนั้นมันปิดซีซั่นพอดีเขาก็หานักเตะใหม่แล้วผมก็ไปคัดนะครับไปคัดตัวไปคัดเลยครับก็ไปคัดประมาณ20วันนะฝ่ายชนะใจผู้บริหารด้วยแล้วก็ชนะใจโค้ชหนุ่ยด้วยครับเพราะว่าผมเล่นแต่ดิวิชั่น2มาเนี้ยไม่เคยสัมผัสไทยลีกนะครับ
คนผู้บริหารเขาก็จะไหวไหมถามว่าจะไหวไหมผมจะไหวไหมตัวรูปร่างผมก็เป็นคนตัวเล็กนะครับครับนั่นน่ะสิสรีระเราก็เป็นรองด้วยประสบการณ์ในไทยลีกก็ไม่มีอีกใช่ครับแล้วตอนนั้นศรีสะเกษก็คนอื่นเป็นโค้ชก็ไปคัดแล้วคราวนี้ก็ได้เซ็นสัญญาก็ดีใจมากครับอยู่ดีชีวิตเนี่ยมันไม่แน่นอนเหมือนกันไปเล่นไทยลีกโดยงงๆก็คือไปคัดนะครับ20วันน่ะก็กว่าจะได้ตัวมากว่าจะได้โอกาสเนี่ยก็ยากเหมือนกันครับบางคนก็คิดว่าอุ้ยสนิทกับโค้ชหนุ่ยเฉลิมเอ้ยมันเป็นลูกศิษย์เก่าคงง่ายๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยโหไม่ใช่เลยครับพี่หนุ่ยเป็นคนที่เขาคัดดูแล้วดูอีกเราก็ใช้ฝีมือเข้ามาจริงๆใช่ครับคือใช้ฝีมือเลยแบบผมก็ตอนนั้นก็ฟิตซ้อมเต็มที่ครับเช้าเล่นฟิตเนสอะไรพร้อมที่จะไปคัดกับเขาก็คือโอเคแล้วก็ได้รับโอกาสได้ดีใจมากครับตอนแรกก็กะว่าแค่อยู่ในทีมครับพอแค่ได้ติดทีมไปเล่นไทยลีกมีชื่อสักครั้งนึงเพราะว่าความฝันของคุณพ่อผมก็คืออยากเห็นผมเล่นลีกสูงสุดครับสักครั้งในชีวิตเนี้ยคืออยากได้ดูลูกถ่ายทอดสดอะไรเงี้ยครับพ่อเขาก็กระทำสำเร็จแล้วนะความฝันเขาครับครับก็ความฝันเขาก็คือตอนนั้นก็ไปอยู่กับโค้ชหนุ่ยก็ตอนแรกก็คิดว่าไม่ได้เป็นตัวหลักไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนไปร่วมทีมเพราะว่าเราไม่เคยเล่นมาเลยไม่มีประสบการณ์ไทยลีกครับครับแต่คราวนี้พอไปปุ๊บไปซ้อมเลยเราทำได้อะไรได้ก็เป็นตัวหลักเลยครับเล่นไทยลีกเลยจำได้ว่าใช่ครับแมตช์แรกตื่นเต้นมากเลยครับเป็นยังไงบ้างแมตช์แรกคนดูที่ศรีสะเกษประมาณหลายพันคนเต็มสนามเลยตอนนั้นเจอเมสซี่เจด้วยครับเจอบีซีเทโรตอนนั้นเมสซี่เจเพิ่งไปชนะได้แชมป์มาที่เวียดนามที่มาเลเซียครับที่ว่าปุยยิงตอนนั้นบอลซูซูกินะครับโอ้กำลังดังเลยองกำลังดังอยู่ที่เทโรตอนนั้นแบบกูแล้วเราไม่เคยเล่นไทยลีกมาแล้วมาเจอระดับชาติเนี้ยนะผมก็ตอนนั้นเก่งก็ตื่นเต้นนะฮะนาทีแรกก็คืนนั้นนอนไม่หลับเลยครับแบบเห็นคนรู้แบบว่าอันนี้พูดตรงตื่นเต้นมากแล้วเราก็ผมก็เหมือนกับมันล่องลอยมาเรื่อยอ่ะพอมาเจอโค้ชหนุ่ยเขาเห็นเราได้ปุ๊บเขาจับเล่นเลยทางผู้บริหารเขาก็ถามไหวไหมมันจะไหวไหมเก่งพี่หนุ่ยมันจะไหวไหมที่นี้พี่หนุ่ยก็เล่าให้ฟังนะครับครับพอลงไปเล่นปุ๊บแล้วทีมวันผมจำได้วันนั้นชนะ 2-0 ครับว้าวสีเกตชนะ 2-0 เลยแล้วก็ผมก็เล่น90นาทีก็ดีใจมากเลยวันนั้นคือชีวิตคนเรานี่มันนอนฟังแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะคือชีวิตนี้เรื่องจริงชีวิตผมเนี่ยมันจริงจริงคือมันจริงครับแล้วตอนนั้นก็สีเกตก็ผลงานดีผมก็ลงตลอดเลยครับสามแมตช์เนี่ยผมเล่น120นาทีผมไม่เคยโดนเสียออกเลยก็คือโชว์ฟอร์มดีเลยครับที่สีเกตก็กลายไปเป็นตัวหลักของทัพกูเปรียนตรายไปเลยเป็นขวัญใจแฟนบอลไปเลยประมาณนั้นใช่ครับใช่ครับใช่ครับจากที่ว่าเล่นจากหลีกล่างๆมาอะไรเงี้ยโดนปล่อยยืมบ้างโดนจากที่ต้องใช้คำว่าจากที่อาจจะเป็นนักบอลที่คนไม่อาจจะไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่ละถูกปล่อยไปนู่นไปนี่แต่วันนึงก็มีคนเห็นเราจริงๆจากความพยายามใช่ครับเป็นคนหน่วยครับแล้วก็คราวนี้ก็ลงตลอดแล้วก็พาทีมได้ชิงได้ชิงแชมป์ครับชิงแชมป์กับบุรีรัมย์บอลโตโยต้าดิครับครับว้าวเล่นสนามจุกโอ้ได้ชิงบอลถ้วยด้วยอยู่ในปีนั้นด้วยได้ดูครับอยู่ในตอนนั้นอยู่ปีนั้นครับอยู่คนดูเป็นโอ้โหเยอะมากครับตอนนั้นก็เป็นอีกบรรยากาศเลยที่ศรีสะเกษที่ผมลืมไม่ได้เนี่ยโอ้โหแฟนบอลเยอะมากครับว่าแบบเขาดูแลดีเขาไปตลาดแทบจะไม่ต้องซื้ออะไรเลยคนดูแลดีมากครับก็ดีครับตอนนั้นอยู่ครบปีครับก็เรียกได้ว่าเป็นปีแห่งความฝันที่ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นกับชีวิตนักบอลที่มันตัดสินใจพลาดในตอนต้นนะเนาะประมาณนั้นถูกต้องครับอันนี้ผมไม่เคยให้สัมภาษณ์ที่ไหนเลยผมก็ที่แรกเลยโอ้เรื่องราวกำลังเข้มข้นจริงๆฮะเก่งครับแต่ในเวลาในเบรกแรกมันหมดพอดีครับเดี๋ยวช่วงนี้ให้ผู้ฟังไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อกับชีวิตจริงๆที่เกิดขึ้นจริงๆนะกับอนุชาสุขใสนะแข่งที่ล่าสุดย้ายไปค้าแข่งกับบางค่ายยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในเบรกที่2กันครับมาต่อกันในเบรกที่2นะรายการเจาะสนามลีกภูมิภาคกับเลขาเดคลื่น FM 97นะครับวันนี้อยู่เต็มๆ2เบรกนะกับอนุชาสุขใสห้องเครื่องของบ้านค่ายยูไนเต็ดนะครับเรื่องราวชีวิตนะจากที่ต้องพเนจรในลีกรากหญ้านะครับตอนนี้เขาขึ้นมาแจ้งเกิดในเวทีไทยลีกสำเร็จด้วยตัวของเขาเองแล้วแต่ชีวิตจากนี้จะเป็นอย่างไรกันต่อนะเดี๋ยวไปพูดคุยกับเก่งกันเลยครับจบขวบปีแรกที่เป็นฝันจริงๆกับศรีสะเกษครับเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นต่อบ้างครับเนี่ยก็
ก็พอปีความฝันจบไปครับคราวนี้โค้ชหนุ่ยครับเฉลิมวุฒิเขาก็ไม่ได้รับการต่อสัญญาจากศรีสะเกษคราวนี้เปลี่ยนโค้ชใหม่ครับครับเป็นบันโดวิชครับไอ้บนที่ทำบุรีรัมย์ตอนเนี้ยอืมครับผมใช่ครับแล้วคราวนี้ก็คือตอนแรกเรากะว่าอีกปีนึงถ้ามุดเราได้ลงเล่นบ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็คือปีแรกเรามีประสบการณ์แล้วปีต่อไปเนี่ยเราต้องเป็นแบบตัวที่แบบว่าคือมีความมั่นใจเพิ่มมั่งขึ้นนะครับคือปีแล้วเล่นก็มีกล้ากลัวๆบ้างอะไรเงี้ยแต่พออีกปีนึงน่าจะเป็นปีทองของเราแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอายุก็กำลังพอดีแต่คราวนี้มันไปแปะนะครับเพราะว่าบอลเปลี่ยนโค้ชอีกใช่มันเปลี่ยนโค้ชอีกแล้วก็คือตอนนั้นอะตอนนี้เขาเตรียมทีมครับผมดันเจ็บไงโอ้ใช่ครับมันไปเจ็บสองสามประมาณเดือนกว่าๆแล้วคราวนี้การเตรียมทีมผมก็ไม่ได้เตรียมทีมกับเขาอะไรเงี้ยมันก็พอมาทีเขาก็มีตัวมาแทนทดแทนเราแล้วนี่ครับแค่เดือนเดียวเองเนาะใช่ครับมันดีสั้นสำหรับฟุตบอลมันก็สำคัญนะครับเพราะว่าเขาต้องลองระบบลองอะไรแล้วถ้าเราไม่อยู่ในแผนเขาไม่อะไรเงี้ยจบเลยเราเจ็บอะไรเงี้ยมันก็จะลำบากนะครับถึงเราจะเป็นตัวหลักปีนี้แล้วแต่มันก็เป็นเขาเปลี่ยนโค้ชแล้วนะครับคือเปลี่ยนโค้ชคนใหม่แล้วเขาต้องมีวิธีการเล่นที่ใหม่ขึ้นอะไรขึ้นเงี้ยแต่พอจบปีแรกเนี่ยก็ตอนนั้นที่โจธีรศักดิ์ภูอ้นเขาก็ทำที่เชียงรายครับตอนนั้นผมก็ทางเชียงรายก็สนใจครับตอนนั้นแต่ผมติดสัญญาที่ศรีสะเกษตอนนั้นก็คุยกับบิ๊กฮั่นอะไรก็คุยกันตอนนั้นเขาก็คุยกันแล้วครับแต่คราวนี้ผมก็มาถามทางโค้ชคนนี้แหละโค้ชบุรีรัมย์เนี่ยว่าผมอยู่ในแผนโค้ชไหมตอนนั้นมีล่ามครับให้พี่ล่ามเขาคุยให้ว่าผมอยู่ในแผนโค้ชไหมอะไรเงี้ยครับโค้ชเขาก็บอกอยู่คือถ้ามุดเขาไม่ถ้าบอกว่าไม่อยู่เนี่ยผมก็จะไปนู่นก็ไปเชียงรายเลยนะใช่ได้ไปตอนนั้นจะได้ไปแต่ว่ายังอยู่ในแผนแต่ผมติดสัญญาที่ศรีสะเกษด้วยนะครับอืมแล้วก็เคารพต่อสัญญาตรงนั้นอ่ะก็อยู่ต่ออยู่สู้ต่ออยู่สู้ต่อแต่ครั้งนี้มันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดแต่ว่าเพราะว่ามันไม่ได้เล่นครับเล่นแค่ไม่ได้เล่นเลยจากที่เป็นตัวหลักแบบลงมา30แมตช์นะครับครับปีนั้นลงตลอดเลยครับเหมือนตื่นจากฝันเลยนะใช่แล้วพอนั่นมาปึ๊บผมเจ็บตอนปีสั้นแล้วก็พอมาเล็กแรกไม่ได้เล่นเลยครับไม่อยู่ในแผนคือไม่อยู่ในแผนเขาเลยแหละโอ้เจ็บปวดอย่างนี้เจ็บปวดมากๆอืมใช่เจ็บปวดแล้วครั้งนี้ก็อยู่ได้อีกเล็กนึงครับพอเล็กที่สองปุ๊บคราวนี้ก็ได้รับการติดต่อกันนะช่วยครับสมชายเชิงชุนกันนั้นเขาทำที่สุโขทัยครับครับก็คราวนี้ก็ไปอยู่สุโขทัยเลยครับสุโขทัยก็ผลงานดีเพิ่งขึ้นชั้นมาครับอยู่อันดับ4อันดับ5ตรงนั้นอ่ะครับก็ไปร่วมทีมกับพวกบักโจ้พวกมาเกสพวกดียุคดีลำพวกเนี้ยครับไปอยู่พวกทีเอสพรวิชากับลุนไนอะไรเงี้ยครับไปอยู่ด้วยกันที่นู่นก็ผลงานก็ผมก็มีโอกาสได้ลงเล่นบ่อยครับแล้วก็ยิงประตูบอลถ้วยตอนนั้นบอลถ้วยเอฟเอคัพมั้งครับสุโขทัยได้อยู่ใน4ทีมสุดท้ายแล้วคราวนี้ในหลวงสวรรคตปีนั้นนะครับเขาก็เลยมีจับฉลากคือยุติการแข่งขันฟุตบอลนะครับปีมีอยู่ปีใช่ครับแล้วก็จับฉลากแล้วสุโขทัยได้แชมป์ผมได้ถือถ้วยแชมป์แล้วนะไอ้นี่ครับอะ แต่ว่าเป็นปีที่เขาจับฉลากกันแหละแต่ก็เคาะครับอะไรเขาเรียกเคาะอะไรเคาะซ้ำกำซัดอีกนะช่วยออกขอซ้ำกำซัดอีกใช่นะช่วยออกอีกครับตอนนั้นนะช่วยออกโดนน่าจะครับน่าออกจากสุโขทัยครับครับตอนนี้ก็มีโค้ชใหม่เข้ามาครับก็นั่นแหละมันไม่อยู่ในแผนแล้วอีกก็ผมกลับมาบวชที่บ้านครับตอนนั้นเขาเตรียมทีมครับเพราะกลับมาบวชที่บ้านอะไรเงี้ยกลับมาบวชไม่ได้ซ้อมเขาประมาณ2อาทิตย์พอกลับไปซ้อมได้อาทิตย์กว่าแล้วก็ได้เล่นเกมสั่งลาอยู่นะครับเกมตอนนั้นแชมป์ชนแชมป์อะไรอ่ะสุโขทัยกับเมืองทองตอนนั้นที่สนามสุขครับครับที่ว่าเอาแชมป์บอลถ้วยมาเจอแชมป์ลีกก็ยังเปลี่ยนได้ลงเล่นอยู่ครับตอนนั้นก็เป็นแมตช์สุดท้ายที่เล่นที่สุโขทัยแล้วก็นั่นแหละครับก็เขามาบอกวันว่าไม่อยู่ในแผนเขาก็โหตลาดใกล้ปิดแล้วมาบอกกันวันท้ายๆเลยใช่ครับท้ายๆอย่างเงี้ยมันก็เลยขยับไม่ได้ครับขยับไปทีมไทยลีกไม่ได้ตอนนั้นซึ่งโค้ชหนุ่ยเฉลิมบุตรเขาก็ทำซูเปอร์พาวเวอร์ครับน้าช่วยก็มาทำราชนาวีเงี้ยครับแล้วแต่ว่ามันเขามารอเราคนเดียวไม่ได้ทีมมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปมันตัวก็เต็มหมดแล้วแล้วเรายังไงล่ะตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่บ้านนี่ครับเพราะฉะนั้นก็มีผู้ใหญ่ที่ระยองซีตอนนั้นดิชั่นหนึ่งเขาก็ติดต่อให้มาเล่นมาเล่นที่บ้านก่อนเป็นเล็กนึงโอเคก็ยังดีนะยังดีครับได้กลับมาเล่นบ้านนั้นดิชั่นหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นแฟนผมเขาท้องด้วยครับกำลังมีน้องพอดีแล้วมาโดนตอนนั้นโอ้โหก็เครียดเหมือนกันครับเพราะว่าถ้ามุดตกงานไปแล้วมันก็ลำบากมาบอกตอนท้ายๆอย่างนั้นก็ลำบากชีวิตหมาล่าเนื้ออ่ะก็ย้ายไปต่อมาระยองเป็นยังไงบ้างเป็นเล็กเดียวครับเป็นเล็กเดียวแล้วก็ตอนนั้นก็ผลงานดีครับระยองอยู่อันดับ4อันดับ5ตอนนั้นตอนแรกเป็นโค้ชชูครับแล้วสักพักโค้ชชูออกก็เป็นมาสเตอร์แดงทรงยศมาทำครับมาสเตอร์แดงที่เป็นโค้ชผมที่มาทำครับก็เป็นโค้ชเก่าเราเองด้วยใช่มาทำเพราะงั้นก็ส
ผลงานดีครับอยู่อันดับ5อันดับ4ครับมีโอกาสเลื่อนชั้นเลยครับลุ้นเลื่อนชั้นเลยแต่ว่าระยองก็เป็นทีมงบน้อยครับมันก็สู้เท่าที่มีครับสู้เท่าที่มีก็อาศัยช่วยกันสู้นะอยู่แล้วคราวนี้มันผู้ใหญ่เขาก็ให้ต่อสัญญาอยู่ครับอยู่ต่อช่วยเพื่อเผื่อมันจะขึ้นนี้ครับแล้วเราก็ต่ออยู่เนาะก็อยู่ครับอยู่ครบปีที่ระยองครับอยู่ครบปีเลยที่ระยองอยู่ครบปีตอนนั้นก็เป็นการย้ายมาร่วมทีมผลที่2ที่ระยอง FC หลังจากที่เคยมาตอนเด็กๆทีนึงใช่แต่ผู้บริหารชุดที่ผมมาตอนเด็กออกหมดแล้วเปลี่ยนหมดครับเปลี่ยนผู้บริหารหมดเป็นชุดใหม่เข้ามาเป็นครับเป็นชุดใหม่ชุดปัจจุบันเนี่ยชุดใหม่ครับครับก็อยู่แล้วคราวนี้ก็ตอนนั้นก็หนองบัวพิชยาครับพิกัมทีละเวทีสี่ห้าวงครับก็ไทยลีก2เหมือนกันใช่ครับก็เขาก็สนใจก็ติดต่อผมมาอันนี้พอหมดคือจะไปตั้งแต่เล็ก2แล้วครับแต่คราวนี้อยู่ช่วยที่บ้านเพราะอยากใกล้ครอบครัวด้วยเพราะว่าลูกผมยังกำลังเล็กคลอดมา 4-5 เดือนใช่ครับอยู่ช่วยอยู่เลี้ยงลูกแล้วก็เลยปฏิเสธพี่เข้าไปแล้วคราวนี้พอหมดสัญญาที่ระยองคราวนี้ปีต่อมาก็นั่นนะครับไปอยู่ที่หนองบัวพิชยะอยู่กับพี่กำครับเพราะว่าผมเคยอยู่พี่กำที่อ่างทองนะครับเคยเป็นผู้เล่นที่อ่างทองแกก็ผ่านตัวมาเป็นโค้ชละส่วนเราก็ยังเล่นอยู่ครับก็ไปร่วมงานกับพี่เขาที่หนองบัวลำพูครับครับปีนี้แฮปปี้ไหมที่หนองบัวลำพูแฮปปี้ครับแฮปปี้เล็กแรกก็แชมป์ครับเล็กแรกก็ผู้จัดการทีมแล้วก็พาไปเที่ยวสิงคโปร์ครับช่วงเล็กแรกก็ลงบ่อยอยู่ครับก็คืออยู่ในแผนโค้ชกำว่าลงบ่อยอยู่ว่าเปลี่ยนลงบ้างลงตัวจริงบ้างอะไรเงี้ยครับลงบ่อยอยู่ครับก็มีผลงานมีอะไรอยู่แต่พอเล็กที่สองก็ทีมก็เริ่มมีก็คือได้แชมป์เล็กแรกแล้วครับอันนี้ก็เริ่มเติมตัวเข้ามาเยอะเหมือนกันเล็กสองก็ไม่ค่อยได้ลงเล่นเท่าไหร่โอกาสก็น้อยลงมาอีกครั้งนึงโอกาสน้อยลงหน่อยครับเพราะว่าทีมเป็นทีมใหญ่ด้วยแล้วก็ตัวเลือกเยอะครับแล้วก็การแข่งขันทีมก็สูงขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ลงสนามเท่าไหร่ครับแต่ก็ไม่ได้ขึ้นชั้นครับพอเล็กสองอยู่อันดับประมาณ6อันดับ7นะครับตกมาเยอะจากทีมเล็กแรกครับจากทีมที่กำลังขึ้นเล็กสองผิดพลาดไปหน่อยก็เลยไม่ได้ขึ้นชั้นจบซีซั่นนั้นนะชีวิตของเราไปทางไหนต่อก็อยู่ต่อนะครับที่หนองบัวลำพูเขาก็ถอดสัญญาผมอยู่ครบผมอยู่หนองบัวลำพู8ปีครับอยู่จนครบเลยนะอยู่ก็คือหมดปีแรกปุ๊บเขาต่อผมอีกปีเลยโอ้ก็คือใช่ครับอยู่ต่อเลยอาจจะโอกาสน้อยลงแต่ก็เซ็นกันต่ออยู่ในแผนครับอยู่ในแผนผู้ใหญ่อยู่ต่อแต่พออีกปีนึงเนี่ยมันโค้ชกำก็ไม่ได้ทำแล้วครับครับตอนนี้ก็เป็นโค้ชคำเด็ดครับอ๋อแรกผมไม่ได้เล่นเลยแต่พอหลังๆเราก็พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเพราะว่าโค้ชญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะดูคนก็ทำงานนะครับแบบว่าคนตั้งใจคนคือเขาไม่สนว่าคุณจะชื่ออะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับคุณจะผ่านอะไรมาชื่อดังอะไรเขาไม่สนเขาจะดูตอนนี้เขาทำขอนแก่นครับวินัยต้องมาก่อนเนาะใช่ทำงานคนนี้จริงจังการซ้อมคนนี้ทำตามแทคติกเขาได้อะไรเงี้ยก็หลังๆก็มีโอกาสได้เล่นครับมีโอกาสได้เล่นมีโอกาสได้เล่นเลยตอนนั้นก็บอลถ้วยก็เจอท่าเรือก็ชนะครับชนะท่าเรืออยู่มีโอกาสได้เล่นบอลถ้วยครับโอ้ได้โอกาสแต่บอลถ้วยชนะท่าเรือแล้วก็ยิงประตูได้ก็นั่นแหละหลังจากนั้นมาก็อยู่ในแผนของโค้ชคัมเบ้ก็ลงบอลพอมาบอลลีกก็ได้ลงเลยครับได้ลงเปลี่ยนลงบ้างอะไรแต่มันเป็นช่วงท้ายเล็กๆโค้ชคัมเบ้ออกอีกแล้ว ชีวิตเปลี่ยนอีกแล้วจริงๆนะพี่มันคือแบบพอเราเข้าได้เข้าเข็มในชีวิตเนี่ยพอเราแบบอะไรดีๆเนี่ยผมเนี่ยจังหวะไม่ดีตลอดเลยต้องเปลี่ยนโค้ชต้องอะไรตลอดมันเลยไม่สุดเนาะคือผมไม่ใช่นักฟุตบอลที่เก่งแบบว่าเล่นกับใครก็ได้อะไรเงี้ยคือแบบเราก็มีจุดดีจุดเด่นอยู่ที่โค้ชคนไหนเขาแบบเห็นเราตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราตัวเล็กแล้วเราก็ไม่ได้ว่าคล่องแคล่วไม่ได้รวดเร็วอะไรขนาดนั้นนะครับครับเพราะนั้นแล้วแต่โค้ชที่จะเลือกจะใช้เราเต็มอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าต้องมาจูนกันใหม่อีกใช่ว่ามาไปจูนใหม่คราวนี้ก็ยาวเลยไปเล่นไม่เล่นเลยคราวนี้ไปเล่นบอลในนี่เลยไปเล่นบอลทีตอนนั้นหนองบัวเขามีทีมทีมบีใช่ก็ไปเล่นทีมบีก็คือชุดใหญ่ใครที่ไม่ได้ลงเล่นอะไรก็ไปเล่นทีมดีกับน้องๆได้อะไรเงี้ยผมก็ไปประจำครับทัวร์ภาคอีสานก็ไปเยอะอยู่ที4ตอนนั้นอ่ะหนักเลยทีมให้น้องบ้างอะไรบ้างก็ได้ก็ขอให้ได้เราได้เล่นนะครับจะมีอะไรเราก็เล่นครับคือมีอาชีพอะไม่มีมางงเงยผู้ใหญ่เขาให้ไปตรงไหนเราก็ไปทำให้เต็มที่ของเราผมว่าผมมีอาชีพพอครับครับบางคนเขาก็ไม่อยากเล่นหรอกทีสี่ผมไม่มีชื่อชุดใหญ่ผมไม่ลงไปหรอกอะไรเงี้ยก็มีแต่ผมไม่โดนนะผมขอให้ผมได้เล่นอะก็ไปทำหน้าที่อย่างเต็มที่เท่านั้นเองเนาะใช่ครับคราวนี้ก็มาคราวนี้ก็หมดสัญญาแล้วนะคราวนี้หมดหนองตัวแล้วปีล่าสุดเนี้ยคราวนี้ก็น่าชัดนะครับน่าชัดชัดชายผลแพทย์อ่ะครับแต่ก่อนเขาทำที่หนองบัวด้วยนะครับ
ครับผมเป็นประธานเทคนิคเป็นคนอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ยครับเขาก็ทักแบบมาถามว่าผมมีทีมไหมอะไรเงี้ยเขาพาผมไปอยู่ตาดนะครับตาดเอฟซีโอ้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาใช่เขาทักชวนไปเลยครับว่าไปอยู่ไหมเขาก็เห็นว่าผมตั้งใจอะไรเงี้ยครับเขาก็แม่แหละพาผมไปอยู่ทีมตาดอะไทยลีกครับแต่ก็คือไม่ได้ไปทางโค้ชไม่ได้ไปทางอะไรก็คือเหมือนทางน้าเขาสนิทกับประธานนี้ครับเขาเห็นความตั้งใจของเราก็ได้ย้ายไปที่นู่นเลยเล่นได้เขาชอบคือนะเขาชอบคนตั้งใจชอบคนอะไรเงี้ยเขาไปอยู่ที่ตาดนะครับมาอยู่ที่ตาดอยู่ได้ปั๊บนึงก็โควิดเนี่ยครับเกิดอะไรขึ้นไปทำอะไรไม่ได้มีโอกาสยังไม่ก็เตะมาสี่แมตช์ยังไม่ได้เล่นครับยังไม่ได้เล่นเลยใช่ไม่ได้เล่นเลยครับก็เป็นทีมแรกเหมือนกันที่ว่าก็เสียใจเหมือนกันนะว่าดีใจนะได้กลับมาเล่นไทยลีกอีกคนดีใจมากเลยทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ดีใจว่าเฮ้ยได้กลับมาเล่นไทยลีกอีกครั้งอะไรเงี้ยครับกะว่าปีนี้อาจจะแบบเป็นปีทองอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยวัยด้วยอายุอะไรมันก็เหมาะที่จะเล่นเนาะใช่มันเหมาะมากเลยแล้วเราก็เล่นมาแล้วเราเคยเล่นมาแล้วไทยลีกเรามีประสบการณ์แล้วก็อยากจะพอมาปุ๊บก็ไม่อยู่ในแผนโค้ชครับก็ไม่ได้ลงเล่นเลยสี่แมตช์แล้วพอมาติดโควิดอีกหยุดปุ๊บสมาคมก็ให้ปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้คืออย่างนั้นเราไม่อยู่ในแผนเขาเราเข้าใจโค้ชเราไม่มีปัญหาครับก็แล้วแต่อาจารย์เขาตอนนั้นเราโค้ชตอนนี้โค้ชอาจารย์พยงนะครับครับก็ต้องออกจากทีมหลังจากครั้งที่ยังไม่ได้ได้โอกาสพิสูจน์ฝีเท้าเลยด้วยโควิดด้วยอะไรหลายๆอย่างเสียใจเหมือนกันเสียใจเหมือนกันก็ออกมาจากแล้วช่วงที่ออกมาครับ6เดือนตรงนั้นที่ว่างงานต้องเรียกว่าว่างงานจริงๆไปทำอะไรอย่างอื่นนอกเหนือจากฟุตบอลหาทีมไหมก็ที่บ้านผมก็มีพอมีทุเรียนนะครับผมขายทุเรียนตอนนี้ฝากด้วยครับทุเรียนชื่อทุเรียนคาแท่งครับก็มีทุเรียนทอดมีทุเรียนสดอะไรตอนที่ยังมีหน้าทุเรียนอยู่ครับมาทำทุเรียนขายสดบ้างขายทอดบ้างอะไรอย่างนี้เราส่งทำขายไปเรื่อยตอนโควิดนะครับครับสั่งซื้อได้ทางไหนอะไรยังไงครับอ๋อก็ใน Facebook แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับหมดหน้าทุเรียนไปแล้วเนี่ยปีหน้าค่อยว่างหน่อยก็ขายออนไลน์ขายอะไรอย่างเงี้ยครับขายไปเรื่อยก็พออยู่ได้ครับโอเคได้แล้วก็คราวนี้ก็แต่ก็ผมคุยกับทั้งผู้ใหญ่หน้าต้นเนี่ยคุยไว้นานแล้วครับเขาก็อยากก็คือผมก็สนิทกับเขาอะครับทางวุฒิอะครับพี่วุฒิเอี่ยมแสงใช่ครับผมว่าเหมือนเรียกเขาพ่อเนี่ยครับก็คือให้เกียรติเขาว่าครับว่าเป็นเหมือนก็คือจะคุยกันตลอดศึกษากันตลอดว่านั้นอย่างนี้ก็คือเหมือนผู้ใหญ่ผมคนนึงครับคุยกันตลอดว่าเขาก็จะถามตัวนี้อะไรยังไงคือปรึกษากันตั้งแต่ยังไม่ได้ร่วมทีมกันแล้วครับโอ้รู้จักกันมาก่อนหน้านั้นแล้วรู้จักกันมาตั้งแต่ผมเด็กๆนะครับด้วยความที่เป็นคนระยองด้วยกันหรือมั้งใช่ไหมใช่ครับก็จะคุยกันตลอดตั้งแต่ยังไม่ร่วมทีมกันนะครับคุยกันตลอดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วทีนี้ผมก็เห็นว่าทีมบ้านเราเห็นแคมป์มา2ปีแล้วครับครับบางค่ายทางผู้ใหญ่เขาก็อยากจะเลื่อนชั้นอย่างเงี้ยผมก็อยากจะลองดูดิว่าปีนี้เอาไหนลองมาพิสูจน์ตัวเองวะว่าอยากพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งอ่ะว่าผมยังไหวกับลีกบนอ่ะเข้าใจมาว่าอยากพิสูจน์ว่ามาเล่นเต็มๆนี่ว่าจะเป็นไงอะไรเงี้ยครับคือจากที่เราล่อแร่มาไหนมาลองพิสูจน์ตัวเองสิว่าเราจะพาทีมขึ้นชั้นไหมผมก็คิดคือมีเป้าหมายอ่ะมาที่นี่ผมไม่ได้มาเพราะว่าไม่มีทีมครับก็ตอนนั้นก็มีทีมคุยหลายทีมก็มีพวกลำพูนอย่างเงี้ยว้าวทีมใหญ่ใช่ครับทีมใหญ่ที่พาแต่เราเลือกมาพิสูจน์ตัวเองตรงนี้ใช่ก็ให้เงินเดือนดีด้วยอะไรด้วยแต่ผมก็อยากจะอยู่ที่บ้านด้วยแล้วก็ด้วยความสนิทกับเจ้าหน้าครับท่านผู้จัดการนะครับครับก็อยู่ช่วยก็รับปากเลยว่าผมจะขออยู่เท่านี้ที่นี่ผมจะทำให้ดีที่สุดอะไรก็คุยอยากขึ้นชั้นนะครับอยากขึ้นชั้นกับบ้านค่ายอยากมีทีมที่มีเป้าหมายเงี้ยเพราะเขาแชมป์มา2ปีติดแล้วแต่คือพอไปรอบแชมเปี้ยนลีกก็ตกหมาตายไปตอนนั้นใช่ครับก็เลยอยากจะลองดูที่ว่าเราอยากจะมาช่วยเขาได้แค่ไหนผมก็คิดว่าต้องมาพิสูจน์ตัวเองที่นี่พาทีมขึ้นชั้นให้ได้อะไรเงี้ยครับครับในฐานะที่เป็นบิ๊กเนมต้องบอกว่าเป็นบิ๊กเนมของบ้านค่ายยูไนเต็ดที่เขาเปิดตัวกันมาล่ะตรงนี้ฮะอยากจะฝากอะไรไปยังแฟนคลับนักรบพระเจ้าตากไหมครับไหนๆก็ไหนๆและเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาอยากจะเป็นแชมป์เขาอยากจะเลื่อนชั้นฝากอะไรไปยังแฟนคลับสักหน่อยไหมครับเป็นคนระยองด้วยครับก็ฝากไปถึงแฟนบอลนะครับจังหวัดระยองนะครับที่มันที่ระยองมี3ทีมครับก็ผมคิดว่าทีมที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนที่พร้อมที่จะขึ้นชั้นจริงๆอ่ะผมว่าทีมบ้านค่ายเนี่ยครับเพราะผมสัมผัสมา2ทีมละครับไม่ว่าเป็นยอง FC หรือว่าเป็นบ้านค่ายเงี้ยครับก็ผมว่ามาชมมาเชียร์ครับคือว่าบ้านค่ายยูไนเต็ดเนี่ยครับแชมป์มา2ปีแล้วแต่ปีนี้ผมคิดว่าด้วยตัวผู้เล่นที่เสริมเข้ามาแล้วก็
ู้ใหญ่ที่เขาดูแลดีอะไรเงี้ยครับผมว่าน่าเชียร์มากครับทีนี้กับแฟนคลับครับทั้งจังหวัดระยองครับพวกจังหวัดอำเภออื่นอะไรเงี้ยครับก็มาร่วมมาเชียร์ทีมบ้านค่ายที่สนามไหวกองได้ครับมาเป็นแฟนคลับมาช่วยมาเชียร์กันจะได้มีทีมระยองบ้านเราขึ้นไปเล่นลีกสูงๆอีกทีครับโอเคอ่ะผมฟังเรื่องราวของเก่งมาตั้งแต่ต้นเรื่องเลยครับต้องบอกว่าชีวิตมันพลิกตั้งแต่ก้าวขาแรกพลาดออกไปละแต่เราก็ไม่ได้ยอมแพ้ต่อเส้นทางที่เราเลือกมาแล้วเราก็พยายามพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราทำได้กับฟุตบอลในลีกสูงสุดและเก่งก็ทำได้มาแล้วด้วยอ่ะชีวิตที่ผ่านมาครับมองย้อนกลับไปพอใจภูมิใจกับสิ่งที่เราเลือกเดินมาทางนี้เส้นทางสายลูกหนังเส้นนี้มากน้อยแค่ไหนครับถ้าถามว่าเดินผิดไหมมันก็ผิดแต่ว่าผมภูมิใจครับเพราะผมเป็นคนเลือกเส้นทางผมเองคือมันจะเป็นยังไงก็ช่างอย่างน้อยมันเป็นสิ่งที่เราเลือกแล้วผมภูมิใจเสมอครับแล้วผมได้กลับมาเล่นไทยลีกโดยขาของผมเองโดยความคิดโดยทุกอย่างของผมเองผมได้กลับมาเล่นผมไม่แต่ก่อนก็คิดเล่นลีกภาคเฮ้ยทำไมเพื่อนร่วมทีมทำไมเพื่อนตอนทีมชาติเล่นทีมชาติมันเล่นไทยลีกกันว่าอยากเล่นแบบมันบ้างพอมาสักวันได้มาเล่นแล้วมันก็ภูมิใจนะครับว่าเราก็ทำได้ถึงเราจะเงินเดือนหรือว่าอะไรไม่เยอะเท่าเขาแต่ว่าก็วันหนึ่งเราเคยทำได้ผมก็ดีใจครับแต่ก็ถ้าเป็นไม่ได้ผมก็อยากพิสูจน์ตัวเองไปอีกสักครั้งเนาะอีกสักครั้งนึงว่าให้ไปอยู่ลีกตรงนั้นอีกเพราะว่าผมเพิ่ง28เองก็ผมคิดว่ามันยังไม่สายเกินไปก็ขอพิสูจน์ตัวเองกับบ้านค่ายยูเต็ดก่อนครับครับอ่ะชีวิตที่ผ่านมาผมเชื่อว่าหลายครั้งเลยเก่งต้องเจอกับเรื่องราวที่มันช้ำใจผิดหวังอยู่เหมือนกันบนเส้นทางสายนี้ละแต่อะไรนะครับที่มันเป็นคติยึดเหนี่ยวจิตใจให้เก่งลุกขึ้นมาครับสู้แล้วก็พิสูจน์ตัวเองอยู่ทุกครั้งอยู่จนทุกวันนี้เลยก็ผมว่าผมไม่ยอมแพ้ครับผมว่าผมไม่ยอมแพ้ผมขอสู้ดีกว่าคือแล้วผมก็ทำเพื่ออยากทำเพื่อพ่อแม่ผมครับก็คือผมนึกถึงพ่อแม่ตลอดครับอยากให้ท่านยังไงครับสบายครับครับคือเวลาพ่อผมเขาเห็นผมเล่นเนี้ยลงสนามเขาจะมีความสุขคือเขาตามไปดูตั้งแต่เด็กเลยครับไม่ว่าจะติดทีมชาติไปเล่นที่ลาวไปไหนเขาไปทุกสนามคือเขาความสูงเขาคือเขาก็อยากให้ผมลงสนามแต่ปีสองปีที่ผ่านมามันไม่ค่อยได้ลงสนามหรอกแต่ปีนี้ก็พ่อผมก็มีส่วนในการตัดสินใจที่มาเล่นที่บ้านค่ายด้วยครับใช่ครับเขาก็แบบความสูงเขาก็อยากให้ผมได้ลงสนามได้อะไรความสูงเขาครับผมอยากให้เขามีความสูงก็เลยต้องสู้ต่อไปครับยอมแพ้ไม่ได้เมื่อมันยังร่างกายเรายังไหวซึ่ง28เองครับครับก็ต้องสู้ต่อไปครับไม่ยอมแพ้แล้วก็แรงผลักดันจากครอบครัวที่ทำให้เรามายืนอยู่ในจุดนี้ได้เนาะผมเชื่อว่าเรื่องราวของเก่งมีบทเรียนสอนใจน้องๆที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพหลายเรื่องเลยล่ะแต่อะไรที่เก่งอยากจะแนะนำน้องๆไหมครับที่เขาฝันที่เขาหวังอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพมีอะไรอยากจะบอกน้องๆนักฟุตบอลไหมก็ผมว่าเก่งความเก่งนะครับมันไม่สำคัญเท่าความมีวินัยครับครับผมคิดว่าความมีวินัยเนี่ยครับความมีความมุ่งมั่นความตั้งใจเนี่ยดีกว่าคือมันทำให้ประสบความสำเร็จมากกว่ามันยั่งยืนมากกว่าความเก่งครับพรแสวงมากกว่าพรสวรรค์ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับผมว่าเนี่ยสำคัญมากคือเก่งก็เก่งแค่แป๊บเดียวครับถ้าคุณหลงระเริงคุณอย่างนั้นนี้คิดว่าตัวเองเก่งเหมือนผมช่วงพักนึงคิดมันก็มีคนอื่นที่เขาพร้อมจะพัฒนาที่แซงเราไปครับแต่พอถ้าคุณแบบคิดมุ่งมั่นผมนี่แหละอย่างว่าสารนุ่มแสนนะครับเพื่อนสมัยเรียนเนี่ยครับเขามุ่งมั่นเขาตั้งใจจนทุกวันนี้โอ้โหเขาเงินเดือน2-3 แสนกว่านะครับเพราะความระเบียบวินัยของเขาเนี่ยความระเบียบวินัยที่แท้จริงนั้นเป็นนี้จริงครับฝีมือไม่มันพัฒนากันได้เนาะใช่พัฒนากันได้แต่ว่าความในนะครับเนี่ยทัศนคติความมีวินัยแล้วก็ความมุ่งมั่นของเรามากกว่าที่จะพาเราไปสู่จุดหมายได้หรือเปล่าเท่านั้นเองใช่ครับโอ้ครบถ้วนจริงๆฮะกับเรื่องราวชีวิตมุมมองความคิดของอนุชาสุขใสนะฮะห้องเครื่องใต้แดงของบ้านค่ายยูไนเต็ดที่ปีนี้เขาหวังจะโชว์ผลงานเพลงแข่งอย่างเต็มที่เพื่อพาอีกหนึ่งทีมในจังหวัดระยองนะเลื่อนชั้นขึ้นไปให้ได้เรื่องราวของเก่งนะจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจอย่างดีกับผู้ฟังนะอย่างดีกับเพื่อนๆนักกีฬาและน้องๆนักฟุตบอลไม่มากก็น้อยจริงๆนะวันนี้ต้องขอบคุณเก่งด้วยนะครับที่มาพูดคุยกับเราในสัปดาห์นี้ครับผม
ครับในส่วนของสัปดาห์หน้านะนักฟุตบอลท่านไหนจะมาพูดคุยกับเรานะก็รอติดตามกันได้ที่นี่นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะพบกับผมตีบางพรีนะรวมถึงอนุชาสุขใสนะก็ต้องลาผู้ฟังไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ